เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทั้งที่สมาชิกที่ทักทายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะหลายคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงภาคกครูผู้ช่วยของเรานะครับภาคกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่22นะครับเดือนกันยาก็ยินดีต้อนรับพวกเรานะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จแล้วกันนะครับหลายคนที่เข้ามาเนี่ยก็ได้จะได้ดูว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยข้อสอบที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรอบนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงข้อสอบไปบางส่วนแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูเมื่อคราวที่แล้วก็น่าจะไม่พลาดเนาะน่าจะทำกันได้อยู่แล้วนะครับนี่วันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเฉลยนะครับต่อกันเลยเมื่อ EP ที่แล้ว EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับนะอ่ะต่อเลยครับคุณครูครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มาในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ดู EP 1ค้นหาอย่างไรคะดูใน YouTube ก็ได้ครับดูในเพจ Facebook ก็ได้นะครับ EP 1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปกดดูย้อนหลังนะในตรงเมนูที่เป็นวิดีโอคุณครูกดเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่นะครับนะ EP ที่1นะฮะวันนี้เป็น EP ที่2นะครับนะมาเลยคุณครูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละ1แชร์เนาะแท็กเพื่อนให้ด้วยนะครับแท็กเพื่อนๆเรียกมาดูหน่อยนะเดี๋ยวหลังจากจบเฉลยชุดนี้เสร็จมีเฉลยครูกทมต่อเฉลยครูกทมต่อนะครับใครที่ยังจะเตรียมตัวสำหรับรอบหน้าใครที่ยังพลาดรอบนี้ไปไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรน้องเตรียมตัวต่ออ่านหนังสือต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปท้อถอยมันนะครับบางคนท้อถอยไม่เอาแล้วรอบนี้สอบไม่ได้กูไม่เอาแล้วคนอื่นเขาสอบได้กันเยอะแยะมันยังไม่ถึงเวลาครับน้องต้องเตรียมตัวให้พร้อมการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันจะต้องพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์น้องจะต้องเตรียมตัวให้ดีพอนะในการที่ไปสู้คนอื่นนะครับทำยังไงล่ะอ่านหนังสือให้ถูกวิธีนะครับเตรียมตัวให้ถูกทางนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะต้องคำนวณให้เป็นจะต้องดูโจทย์ให้เป็นน้องใครยังฝึกไม่เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะฝึกบ่อยๆครับติดตามอาจารย์แก๊ปก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปก็มีเทคนิคให้เรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างวันนี้ครับข้อที่9มากันเลยวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะโอ้ขอบคุณคุณครูนะครับนะสุทธิพรขอบคุณมากเลยนะครับนะพัชรินทร์ขอบคุณมากเลยนะครับมาคุณครูเริ่มกันเลยนะครับใครที่อยากจะทดตามไปหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับทำได้เท่าไหร่เขียนคำตอบลงมาไว้นะครับพิมพ์ไว้ในช่องแชทหน่อยนะครับใครได้เท่าไหร่ตอบไว้นะครับแล้วก็จะเจอกันอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับคุณครูเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนแต่ถ้าตรงกับวันอังคารอาจารย์แก้วก็พยายามมาเจอกับพวกเรานะครับกับข้อสอบคณิตศาสตร์นะทุกคนครับข้อที่9ครับสารละลายปริมาตร50ลิตรมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์10ลิตรถ้าต้องการปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็น 60% จะต้องเติมแอลกอฮอล์ไปกี่ลิตรโจทย์แนวนี้หลายๆคนจะไปมุ่งกับเรื่องความเข้มข้นนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้สมการนะฮะน้องต้องรู้จักสิ่งที่เขาพูดครับเขาพูดถึงว่าสารละลายปริมาตร50ลิตรพวกเราดูตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ดูขีดสวยๆหน่อยเดี๋ยวต้องแจกชีทพวกเราด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยปริมาตรตรงเนี้ยน้องต้องดูว่าคำว่าปริมาตร50ลิตรเนี่ยน้องต้องตอบอาจารย์ให้ได้นะครับว่า50ลิตรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าพวกเราหัดเจอโจทย์บ่อยๆอ่านโจทย์พวกนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าถึงณวันนี้เนาะณวันนี้เนี่ยน้องจะเห็นคนที่ออกมาเฉลยกันเพียบไปหมดเลยนะครับเฉลยแบบเขียนเฉลยแบบยังไงอ่ะเป็นรูปภาพน้องเคยเห็นไหมในเว็บไซต์ในตาม Facebook อ่ะที่เขามาเฉลยเป็นรูปภาพอ่ะนะครับน้องอ่านได้นะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปเนี่ยมาเฉลยแบบสดๆให้ดูนะครับว่าถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องคิดยังไงจะต้องมองยังไงกับโจทย์แบบนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่ามีปริมาตร50ลิตรตอนน้องอ่านโจทย์สไตล์นี้นะครับน้องต้องมองว่าของนั้นน่ะมันคือ50ลิตรแต่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวใน50ลิตรนี้น้องจะต้องอ่านโจทย์ให้เป็นว่ามันมีอะไรอย่างข้อนี้เขาบอกว่ามีความเข้มข้นแอลกอฮอล์เนี่ย 10% ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้นะ L เนี่ยนะฮะแอลกอฮอล์ใน 10%
พอน้องอ่านอย่างนี้ปุ๊บพวกเราต้องรู้เลยว่าอื่นคืออะไรคะอาจารย์คะสารอื่นๆนะครับสารอื่นๆนะอีก 90% นี่อันนี้พวกเราต้องรู้เลยนะครับว่าอ่านโจทย์แบบนี้เนี่ยเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับเราต้องดูให้เป็นว่าเขาเขียนแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับแอลกอฮอล์ 10% คือ L 10% L นี่คือแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ 10% อื่นๆ 90% นะครับแล้วไงต่อพอเห็นอย่างเงี้ยน้อยก็ต้องไปหาเลยว่า 10% น่ะเท่ากับเท่าไหร่ 10% น่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ้าแล้วมันเท่าไหร่ล่ะอาจารย์ทุกคนครับของมัน50ลิตรปริมาตรมันน่ะ50ลิตรมันเป็นแอลกอฮอล์ 10% ถ้าพวกเราแอบไปทดเลข50คูณกับ 10% คือ10ส่วน100แบบนี้นะครับทดเลขแบบนี้เลยตัดเลขชับๆๆๆตอบ5ตอบ5ตรงนี้หมายความว่าอะไรครับตอบ5ตรงนี้หมายความว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ใน50ลิตรเนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมด5อะไรไม่ใช่ 5% แล้วนะ5ลิตรครับ5ลิตรเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้นะสวัสดีน้องออยนะครับสุภาพรนะสวัสดีนะครับคิดถึงอาจารย์ติวสนุกติวสดสนุกค่ะมาครับมาเรามาฝึกกันครับเดี๋ยวหลังจะจบ EP ตรงนี้เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกสพทเสร็จเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกครูกทมเสร็จนะครับปีนี้กศนขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะมันง่ายมากนะครับพอ2สนามนี้เสร็จเราก็จะติวกันเก่งข้อสอบเลยว่านะครับรอบที่2ของครูผู้ช่วยสพทเนี่ยจะเจอแนวไหนบ้างนะครับแล้วก็มาเจอกันหน้าเพจได้นะครับต่อไปครับพอน้องได้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ย5ลิตรแล้วแสดงว่าเป็นสารอื่นๆ45ลิตรนะครับแบบนี้หลายคนพออ่านโจทย์นี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อล่ะเป็นแอลกอฮอล์5ลิตรเป็นสารอื่นๆ45ลิตรแล้วไงต่อเขาต้องการปรับความเข้มข้นน้องต้องไฮไลท์คำนี้เลยนะครับเขาต้องการปรับความเข้มข้นคำถามครับปรับยังไงครับฮัลโหลคำถามปรับยังไงครับปรับยังไงปรับอะปรับยังไงฮะมันไม่ใช่ปรับอย่างนี้ใช่ไหมปรับความเข้มข้นก็คือต้องเติมเข้าไปนะครับเติมเพิ่มเข้าไปนะฮะก็คือเทเข้าไปนะในโจทย์แนวเนี้ยปรับความเข้มข้นคือการเติมเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นปรับความเข้มข้นให้เป็นแอลกอฮอล์ 60% ทุกคนครับแอลกอฮอล์ 60% คืออะไรคือแสดงว่าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ย60เป็นสารอื่นๆเนี่ย40นะครับเขาต้องการปรับให้แอลกอฮอล์เนี่ยความเข้มข้น 60% แสดงว่ามันคือ60ส่วน100ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องเข้าใจนะครับในการทำโจทย์พวกนี้เนี่ย 60% คือ60ส่วน100แล้วยังไงคะ60ข้างบนคือปริมาณแอลกอฮอล์100คืออะไรครับ100คือปริมาณทั้งหมดนะฮะก็เป็นแอลกอฮอล์60เป็นสารอื่น40แสดงว่ารวมกันเป็น100นะครับเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ60ตรงนี้คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาณทั้งหมดคืออนะครับถ้าเขียนอแล้วงงนะครับอาจารย์เขียนว่าทั้งหมดดีกว่านะครับนะหลายคนเห็นคำว่าอแล้วงงนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูนะใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับไม่ใช่ติวเสร็จแล้วอาจารย์ลบไลค์สดทิ้งนะครับแชร์เก็บไว้ได้นะครับเดี๋ยวแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับมีชีทแจกให้ไปด้วยใครอยากได้ชีทด้วยนะครับกดแชร์ไว้ก่อนนะฮะอ่ะพอน้องเห็นแบบนี้แล้ว 60% คือ60ส่วน100 60คืออะไรปริมาณแอลกอฮอล์หารด้วย100คือปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวจันแก๊ปโยกตรงนี้นิดนึงนะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็เอามาเทียบครับเทียบเลยเท่ากับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เหมือนกันก่อนเท่ากับนี่คือปริมาตรแอลกอฮอล์นะครับ60ส่วน100นะฮะต่อไปครับต้องการปรับของเดิมของเดิมคือตัวไหนไอ้ 10% ตรงนั้นนะครับของเดิมมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่ของเดิมมีแอลกอฮอล์5ลิตร
ทุกคนต้องใส่ตรงกันตรงนี้เป็นแอลกอฮอล์ต้องตรงกันนะครับหารด้วยปริมาตรทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดคือ50แต่น้องจะมาใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะฮะน้องเอามาใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับคำถามทำไมน้องใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจันเถิบลงมาล่างตรงนี้ก่อนทำไมน้องใส่5ส่วน50อย่างนี้ไม่ได้ครับเอ้าก็แอลกอฮอล์50ถูกต้องแล้วโทษแอลกอฮอล์5เนี่ยถูกต้องแล้วปริมาตรทั้งหมด50ถูกต้องแล้วทำไมใส่แบบนี้เฉยๆไม่ได้ครับครูครับทำไมใส่แบบนี้เฉยๆไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการว่าจะต้องเติมแอลกอฮอล์ไปกี่ลิตรเรากำลังจะปรับความเข้มข้นตรงนี้นะฮะปรับความเข้มข้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมแอลกอฮอล์ลงไปกี่ลิตรเขาถามว่าจะต้องเติมแอลกอฮอล์ลงไปกี่ลิตรเราจะต้องบวกเข้าไปที่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์คือข้างบนนะครับน้องนึกภาพตามน้องเทแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปที่5ลิตรปริมาตรทั้งหมดก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นจาก50พวกเราต้องเป็น50บวก x ครับครูครับเพราะนั้นเขียนมาถึงตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจว่าทำไมมันต้องบวก x ทั้งคู่วะเนี่ยนะหลายคนกำลังงงว่าเอ๊ะตอนนี้กูติววิชาอะไรอยู่วะเนี่ยคณิตศาสตร์ภาคกอนะครับทุกคนครับบางคนบอกติวเหมือนเอกคณิตศาสตร์เลยนะก็ข้อสอบมันเป็นอย่างนี้ฮะสำหรับปี61ครับข้อสอบมันออกมาท่านี้ก็ต้องทำท่านี้แหละครับนะฮะหนีไปไหนไม่ได้นะครับไม่มีสูตรลัดด้วยเนี่ยถึงมีก็อาจจะซับซ้อนกว่าวิธีตรงอ่ะตรงกว่าง่ายกว่านะครับขอยัดทวนอีก1ครั้งทวน1ครั้ง60ส่วน100มาจากไหนครับมาจาก 60% 60% คืออะไรคือแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือแอลกอฮอล์ตั้งหารด้วยปริมาตรทั้งหมดคือ100นะครับทางซ้ายผ่านจบไปนะทางซ้ายจบไปทางขวา x มาจากไหน5ลิตรคือแอลกอฮอล์ที่มีอยู่เดิม50ลิตรคือปริมาตรทั้งหมดคือ50ลิตรโจทย์ให้มาฐานะครูโจทย์ให้มาทำไมต้องบวก x เพราะว่าเขาบอกว่ากำลังปรับความเข้มข้นนะกำลังปรับความเข้มข้นก็คือการเติมแอลกอฮอล์เข้าไปให้มันเป็น 60% เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเติมแอลกอฮอล์ก็ต้องบวกเข้าไปบวก x เข้าไปพอแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นปริมาตรทั้งหมดก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยเราก็ต้องบวก x เข้าไปที่50ด้วยนะครับขั้นตอนที่เหลือขั้นตอนการแก้สมการแล้วพวกเราแก้พร้อมกันครับนะสมการนะแก้พร้อมกันเริ่มทำไงดีตัดเลขก่อนครูครับ0ตัด0 0ตัด0ตัดเลขก่อนทุกคนอย่าเอา5ตัดตรงนี้นะครับน่าเกลียดมากนะครับไม่เอานะฮะเพราะมันเป็นบวก x อยู่นะครับตัดไม่ได้นะครูครับนะอย่าไปหาทำนะครับแบบนั้นนะฮะตัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น0ตัด0ต่อมาครับตรงนี้ตัดได้อีก2 3 6 2 5 10เป็น3ส่วน5ทำยังไงต่อข้างบนเป็น3ข้างล่างเป็น5คูณไขว้ครับทุกคนเอา50บวก f คูณไปด้านซ้ายเอา5บวก x คูณลงมาด้านซ้ายเอา5คูณไปด้านขวาตรงนี้ครับคูณไขว้ขึ้นไปนะครับคูณไขว้ไปเริ่มนะ5คูณ50คูณ3เป็น150อย่าลืมบวก x ด้วย3คูณ x เป็น 3x เท่ากับคูณ5ขึ้นบนครับ55 25บวกกับ5คูณ x ได้ 5xต้องแก้สมการเป็นนิดนึงนะ50บวก x คูณไปด้านซ้าย5ข้างล่างสีแดงคูณไปด้านขวานะครับค่อยๆ คูณเข้าไปนะครับค่อยๆ คูณออกมานะตรงนี้อาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์หรือคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเลยที่พูดช้าตรงนี้เพราะว่าข้อสอบภาคนี้มันภาคกนะครับมันภาคกอาจารย์ไม่สามารถไปไวได้นะครับบางคนบอกรีบๆไปหน่อยมันไปไวไม่ได้เพราะมันมีเอกอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพร้อมๆกันนะครับในการติวเนาะคุณครูจะต้องไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฝึกให้ดีนะครับเรื่องการคูณไขว้การฝึกการคูณเลขพวกนี้ต้องเป็นขั้นตอนต่อมา
ทำไงต่ออีกพวกเราเห็นไหมครับตัวแปรอีกเราก็มารวมกันตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรก็มารวมกันนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้อาจารย์ย้ายไปข้างนู้น25ย้ายไป3ย้ายไป 3x ย้ายไป25ย้ายไปนู่นเลขจะได้ไม่ติดลบนะครับเพราะนั้นเท่ากับตรงกลางใส่ไว้นะเริ่มครับ25ย้ายไปทางด้านซ้ายครับก็กลายเป็น150ลบออก25ก็กลายเป็น125ต่อมาบางคนเริ่มไปได้แล้วเริ่มมีคนตอบแล้วนะครับน้องมะทุรสใช่ไหมอาจารย์อ่านชื่อผิดขอไปด้วยนะครับดีค่ะคุณครูไปช้าๆค่ะโอเคครับนะคือต้องเข้าใจนะครับว่าภาคกรเนี่ยภาคกรคณิตเนี่ยมันไม่ใช่เอกคณิตอย่างเดียวมันไม่ใช่เอกวิทย์เอกฟิสิกส์อย่างเดียวที่เขาเก่งคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นเอกอื่นๆเนี่ยจะต้องทำได้ด้วยนะครับอาจารย์บอกใครครับบอกคนออกข้อสอบนะครับนะฮะขอร้องเถอะครับนะฮะภาคกรคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นภาคกรที่คนทำได้ทั่วไปนะครับไม่ใช่คนสอบได้ไปกระจุกตัวอยู่นะครับมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับอย่างโจทย์แบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าค่อนข้างยากสำหรับเอกทั่วๆไปนะครับค่อนข้างยากนะครับแค่ตั้งตรงนี้มาให้ได้เนี่ยก็ยากแล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยตั้งตรงนี้ให้ได้เนี่ยก็ยากแล้วนะครับเอกคณิตศาสตร์บางคนยังตั้งไม่ถูกเลยอาจารย์บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันถือว่ายากไปนะครับนะตอนแรกอาจารย์จะไม่อยากทำเฉลยหรอกนะครับกลัวพวกเราด่านะครับเพราะมันข้อสอบมันยากจริงนะครับมึงควรกำลังคิดในใจว่าใครจะทำได้วะอะไรแบบนี้นะครับนะแต่อาจารย์ก็เข้าใจพวกเรานะครับแต่ว่านะมันเป็นหน้าที่ที่อาจารย์ต้องออกมาเฉลยพวกเรานะครับเราจะได้มีความรู้ติดตัวนะครับคุณครูอ่ะต่อไปครับตัวเลขย้ายไปรวมกันแล้วนะตัวแปรครับย้ายไป 3x ย้ายไปลบครับ 5x ตั้งลบออก 3x ก็จะเหลือเป็น 2x 2x อย่าได้ x ใจจะขาดนะครับเอกคอมขอช้าๆด้วยค่ะขอช้าๆด้วยโอเคครับโอเคครับนะครับได้เลยครับผมนะพยายามจะช้าแล้วนะอันนี้คือช้าสุดสำหรับอาจารย์แล้วนะนะต่อไปครับอยากได้อะไรอยากได้ x เนาะอยากได้ x ก็ย้าย2จะคูณอยู่ไปหารนะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ125หารด้วยหารด้วย2ตัดเลขออกมา x ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ x ก็จะมีค่าเป็น62จุด5อันนี้ทดเอานะ100 125หารด้วย2เนี่ยนะครับ2612นะครับเหลือเศษ5 224เหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาใส่จุดเติม0 250ก็เป็น 62.5 นะครับคำตอบข้อนี้คือ 62.5 ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับน้องซาร่าบอกว่าไปช้าดีมากครับครูจะได้คิดทันโอเคครับนะขอพวกเราคิดไปพร้อมๆอาจารย์นะครับหยิบกระดาษขึ้นมาเนาะหยิบกระดาษขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันนะทดไปเขาเรียกไงทดไปพร้อมๆกันเราจะได้ฝึกการคิดด้วยนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยฟังอย่างเดียวไม่ได้นะครับน้องก็ต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับโจทย์นี้ผมไม่เห็นเลยเอาจริงสิโอ้ยน่าเห็นใจนะครับนะอ่านแล้วไม่เจอใช่ไหมครับนะเพราะว่าอะไรฮะโจทย์มันเยอะเหลือเกินนะครับนะเราต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโจทย์เนี่ยไม่เหมาะสมกับเวลานะครับเดี๋ยวน้องไปดูกอพอสินะครับกอพอเนี่ยโจทย์เรื่องนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้คือจำนวนข้อมันจะฟิกแล้วเหมาะสมกับ2ชั่วโมงจำนวนข้อมันต้องเหมาะสมนะครับรอบนี้บางคนบอกแค่อ่านโจทย์ก็ไม่ทันแล้วนะอ่านช้อยยังไม่ทันเลยค่ะครูครับบางคนบอกนะนะเอามาต่อครับคุณครูสาระค่ะครูโอเคค่ะสาระสาระชื่อสาระค่ะครูโอเคนี้จำได้แม่นเลยนะครับคืออาจารย์จำลูกศิษย์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะน้องก็ทักทายเข้ามาได้นะครับอาจารย์จะได้จำได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเจอพวกเราทุกวันอังคารแหละนะครับทุกวันอังคารนะเดี๋ยวเดือนตุลานะครับก็จะมีวิทยากรมาผัดเปลี่ยนนะครับเจอกันอังคารพูดพฤหัสศุกร์นะครับจะได้รู้จักวิทยากรหลายๆคนนะครับจะได้รู้จักมากขึ้นนะครับพวกคุณนุ่มอะไรพวกนี้นะเราจะได้รู้จักมากขึ้นนะข้อที่10ครับจริงๆโจทย์ข้อนี้ยาวกว่านี้นะครับโจทย์เขาใบ้มาให้อย่างดีเลยแหละโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า3ยกกำลัง 2,513 เนี่ยมีเลขหลังหน่วยเป็นเลขใดนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะมีไฟล์ไหมครับนะเดี๋ยวได้แน่นอนครับนะก็ตามกติกานะครับกติกาถ้าใครติดตามบ่อยๆก็จะรู้ว่าต้องทำไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ติวก่อนนะติวก่อนนะติวก่อน3ยกกำลัง2563มีเลขกับหน่วยเป็นเลขใดวันสอบโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์มันยาวกว่านี้แล้วเขาใบ้มาดีมากเลยนะครับเขาบอกว่า3ยกกำลัง1เนี่ยนะครับ3ยกกำลัง1เนี่ยมีเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น3วันสอบวันนั้นเขาใบ้มาดีมากนะครับ3กำลัง2มีเลขหลักหน่วยเป็น9เลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่ตัวลงท้ายนะครับ3กำลัง3มีเลขหลักหน่วยเป็น7นะครับเลขหลักหน่วยนะครับ3กำลัง3เนี่ยค่าของมันคือ27นะครับแต่เลขหลักหน่วยของมันคือ7โอเคไหมครับเคงบอกผ่านครูกทมแล้วค่ะโอเคค่ะนะครับยินดีด้วยเลยนะครับยินดีด้วยและหลายคนที่ผ่านครูกทมนะครับเนาะก็ยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยใครที่ยังสอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเตรียมตัวต่อไปฝึกฝนต่อไปนะครับต่อไป3กำลัง4ครับเลขละหน่วยเป็น1ครับหลายคนถามรู้ได้ไงครับวันสอบวันนั้นโจทย์เขียนให้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโจทย์ใจดีมากๆนะครับเขาเขียนมาให้พวกเราเลยครับว่าเลขหลักหน่วยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถหาได้หาเองได้ถ้าไม่เชื่อน้องลองไป3ยกกำลัง5ดูเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้นิดนึง3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่ครับ3กำลัง5เนี่ย3กำลัง4เนี่ยได้81นะ3กำลัง4เนี่ยได้81 3กำลัง5ไปยกดู3กำลัง5ได้243นะครับหมายความว่าอะไรครับพอเป็น3กำลัง5 3กำลัง6 3กำลัง7 3กำลัง8ตัวเลขหลักหน่วยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลงท้ายตรงนี้ครับนะครับตอนติวอาจารย์สอน5กับ0ผมใช้สูตรนี้เลยครับเอางั้นเลยนะฮะคือประเด็นคือข้อนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นข้อสอบของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเป็นข้อสอบแข่งขันด้วยนะบางทีนะฮะคือตัวลงท้ายของมันเนี่ยนะครับมันจะวนทีละ3ทีละ4แล้วแต่โจทย์อย่างข้อนี้วนทีละ4พอ3 9 7 1มันก็จะวนกลับมาเป็น3 9 7 1ถ้าน้องยกกำลังไปเรื่อยๆนะครับเราจะเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ใช้ยังไงครับเลขมันจะวนลูปทีละ4นะครับทีละ4ทีละ4ทีละ4คำถามคือแล้วหนูรู้ได้ยังไงอะคะว่า3ยกกำลัง2563เนี่ยที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะลงท้ายอะไรคงไม่มีใครบ้าจี้ยกกำลังไปเรื่อยๆหรอกถูกต้องไหมฮะคูณ3เข้าไปคูณ3ไม่มีใครทำแน่เพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยเขาเรียกเป็นโจทย์เทคนิคครับที่นักจะต้องรู้ว่าเมื่อมันวนทีละเท่าไหร่อย่างข้อนี้วนทีละ4วนทีละ4วนทีละ4น้องจะต้องเอา4ไปหารถ้าหารแล้วเหลือเศษ1ดูให้ดีนะถ้าหารแล้วเหลือเศษ1ให้น้องตอบ3ถ้าหารแล้วเหลือเศษ2ให้น้องตอบ9ถ้าหารแล้วเหลือเศษ3ให้น้องตอบ7ถ้าหารแล้วเหลือเศษ4เศษ4ภาษาชาวบ้านคือลงตัวก็คือเศษ0ก็ตอบ1เพราะฉะนั้นทุกครั้งเราจะต้องหาตัวนี้ให้ได้ครับว่ามันวนทีละเท่าไหร่ถ้าวนทีละเท่าไหร่ให้น้องเอาเศษที่เหลือจากการหารไล่เป็น1 2 3 4นะครับคำถามครับถ้าวนทีละ5ก็ต้องเหลือเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4แล้วก็ลงตัวก็จะไล่แบบนี้นะครับนี่คือโจทย์แนวเรื่องการวนแบบนี้นะครับซึ่งอาจารย์บอกเลยนะครับภาคกรเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครรู้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ไปเปิดหนังสืออาจารย์ดูเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปเปิดหนังสือในหนังสือเล่มสีชมพูอ่ะที่น้องติวสดอ่ะใครเคยติวสดกับอาจารย์นะครับจะมีเล่มหนังสือเล่มสีชมพูนะครับน้องไปเปิดดูเนี่ยจะมีโจทย์สไตล์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัววนให้ได้ว่าวนทีเท่าไหร่อย่างข้อนี้วนทีละ4ครับเพราะฉะนั้นการวนก็จะเหลือเศษ1ตอบ3เศษ2ตอบ9เศษ3ตอบ7เศษ0ก็คือลงตัวตอบ1นะครับคำถามคือดูตรงไหนนี่ครับเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4ดูที่เลขชี้กำลังดูที่เลขข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนทำไงครับ
ให้เอา 2,563 ตั้งแล้วหารด้วย4ครับแล้วหารด้วย4ครับ 2,563 มาจากไหนมาจากโจทย์นี่ตรงนี้ครับมาจากโจทย์โจทย์ถามว่า3ยกกำลัง 2,563 ลงท้ายเลขอะไรนะครับน้องก็ต้องเอา 2,563 ไปหารด้วย4เพราะมันวนทีละ4แล้วดูอะไรครับไม่ได้ดูว่าตอบเท่าไหร่ดูว่าเศษมันเหลือเท่าไหร่นะครับดูว่าเศษมันเหลือเท่าไหร่ถ้าใครกำลังนั่งฟังตรงนี้แล้วงงไม่แปลกครับนะไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกเลยนะครับถ้าใครกำลังฟังแล้วงงว่าเอ๊ะไอ้แก๊ปนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะครับนะคนหมายอ้วนนี่พูดอะไรวะเนี่ยนะฮะถ้าใครกำลังพูดอย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่แปลกนะครับถือว่าไม่แปลกเพราะมันเป็นข้อสอบที่ยากจริงๆนะครับยากต่อความเข้าใจอ่ะมันต้องจำนิดนึงนะครับอ่ะพอน้องหารด้วย4ครับ6424จริงๆมันมีเทคนิคการหารด้วยนะแต่ช่างมันจะลบแล้วชัก6ลงมา4416นะครับจับลบกันเหลือเศษ0ชัก3ลงมาเศษเท่าไหร่เศษ3เศษ3หมายความว่าอะไรครับนี่เศษ3ถ้าเศษ3เมื่อไหร่ให้ตอบเลยครับเศษ3ให้ตอบ7เศษ3เมื่อไหร่ให้ตอบ7นะครับคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบ7ครับมีข้อ1กำลังได้มีค่ามากสุดกับครูตอบผิดมหันเลยนะนี่บอกวนยังไงคะมันจะวนครับน้องที่เขียนว่าไม่เข้าใจนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับนะน้องไปดูมันจะวนครับไม่เชื่อน้องไป3กําลัง5ต่อ3กําลัง5เนี่ยค่าของมันได้3ลงท้าย3พอ3กําลัง6เนี่ยก็จะลงท้าย9ก็จะวนกลับมาอีกรอบเดิมนะครับวนซ้ำๆนะครับวน4จากตรงไหนคะนี่เห็นมั้ยนี่ครับวน4นะวนทีละ4ตัวนะครับวนทีละ4ตัวพอ3กำลัง5มันก็จะไปซ้ำกับข้างบนก็เป็นเลข3มาได้243 3กำลัง5ได้243แต่เราไม่สนใจว่ามันได้ค่าเท่าไหร่เราสนใจว่ามันลงท้ายด้วยเลข3พอ3กำลัง6มันก็จะไปลงท้ายด้วยเลข9มันได้729นะครับจะได้มันได้729มันก็ลงท้ายด้วย9พอ3กำลัง7มันก็จะลงท้ายด้วย7พอ3กําลัง4มันก็จะลงท้ายด้วย1มันก็จะวนแบบเนี้ยนะฮะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆคลิกลูปนะ L O O P นะครับลูปวนอย่างเงี้ยนะทีละ4ตัว4ตัว3971 3971 3971 3971ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครยังงงถ้าใครยังงงยังไม่ต้องไปซื้อคงซื้อคอร์สอะไรเพิ่มนะครับคุณครูฟังตรงนี้นะครับถ้าใครยังงงเอาเลข2บ้างถ้าใครยังงงนะวนลูปเหมือนคอมหรือนะคอมอะไรนะครับนะคอมมิชชั่นหรือเปล่าครับนะตอนติวผมเข้าใจแต่ตอนพอไปเจอสอบไปไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไรครับจะต้องฝึกให้เยอะนะครับคุณครูจะต้องฝึกให้เยอะๆนะมันเป็นวิชาทักษะนะครับถามทุกคนครับขอยัดนอกเรื่องเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับ2ยกกำลังอะไรดีอะพอสอนนี้2020 2ยกกำลัง2020เลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยเป็นเลขใด2020อรวรรณอรอนยากค่ะครูนะครับจริงครับผมนะไม่เถียงเลยนะครับปกติอาจารย์แก๊ปจะเถียงนะแต่รอบนี้การสอบปี63ขอญาตไม่เถียงนะครับแล้วอาจารย์บอกเลยนะครับใครที่จะรอติวกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะไม่เอาข้อสอบปี63เป็นมาตรฐานฟังให้ดีนะอาจารย์จะไม่เอาข้อสอบปี63เป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นมาตรฐานไม่ได้ครับมันเป็นมาตรฐานไม่ได้คุณครูมันไม่เคยมีปีไหนที่มันจะต้องออกยากขนาดนั้นนะครับแล้วมันไม่มีความจำเป็นด้วยว่าคนสอบภาคกอคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ยากสุดๆขนาดนี้ไม่จำเป็นนะครับอ่ะแต่มาดูไว้นะครับ2ยกกำลัง2020เลขหลักหน่วยเป็นเลขใดก่อนจะตอบบางคนตอบได้แล้วก่อนจะตอบแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะ2กำลัง1ได้เท่าไหร่ครับได้2ขออนุญาตเขียนแบบนี้ดีกว่านะได้2ลงท้ายเลข2
2กำลัง2เป็นโทษ2กำลัง2เป็น4ลงท้ายด้วย4 2กำลัง3เป็น2กำลัง3เป็น8ลงท้ายด้วย8 2กำลัง4ได้16ฮะ2กำลัง4ได้16 16 16ก็ลงท้ายด้วยเลข6เมื่อกี้ลูกเป็ดขี้เหร่บอกอาจารย์คะขอตัวอย่าง5ยกกำลัง2345 5กำลัง1ได้5 5กำลัง2ก็ได้5 5กำลัง3ก็ได้5 5กำลัง4ก็ได้5ไปยกดูนะครับไม่ว่า5ยกกำลังอะไรมันก็จะลงท้ายด้วยเลข5อยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องลงท้ายด้วยเลข5โอเคนะโอเคนะครับคุณครูดีมากเลยที่ถามเป็นคำถามที่ดีนะครับมันก็ต้องหัดแบบนี้ยกกำลังแบบนี้ไปเรื่อยแล้วจะเห็นเองนะครับต่อไปครับอันนี้2กำลัง4แล้วได้6นี่คือ16นะมันลงท้ายด้วยเลข6นะครับต่อไปครับ2กำลัง5ครับ2กำลัง5เป็น32 32ก็ลงท้ายด้วยเลข2เห็นอะไรไหมครูคุณครูเห็นอะไรไหม2กำลัง6 2กำลัง6เป็น64ลงท้ายด้วยเลข4เห็นไหมต่อไป2กำลัง7ใครได้ตอบมาเห็นอะไรไหมเห็นอะไรบ้างอาจารย์คงไม่เขียนจนถึง2ยกกำลัง2020แน่นอนอันนี้ก็จะเป็น8ต่อไป2กำลัง8ก็จะเป็น6นี่เขาเรียกว่าลูปครับครูครับนะต้องรู้จักคำนี้ไว้นะนี่เรียกว่าลูปนะครับลูปก็คืออะไรฮะวนทีละ4ทีละ4แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไงต่อ4แสดงว่าลูป4เยี่ยมมากครับนะน้องไม่ใช่ซาร่าผมจะอ่านซาร่าอีกแล้วนะครับไม่ใช่ซาร่าซาระซาระชื่อนะซาระโอเคนะถึงไหนแล้วเนี่ยนะวนทีละ4วน4ขออนุญาตแอบทดไว้วน4ก็จะมีเศษใช่ไหมครับเศษ1เศษ2เศษ3ลงตัวมันจะแบบเนี้ยเศษขออนุญาตสอดซาระเศษ1เศษ2เศษ3เศษลงตัวคือเศษศูนย์เห็นไหมครับเศษจะไล่แบบนี้เลยนะครับแล้วน้องก็เอาเลข4เนี่ยไปหารเลขชี้กำลังนะครับที่โจทย์มันถามเนี่ยนะครับไปหารเลขชี้กำลังในที่นี้คือ2020นะครับ2020มาหารพร้อมกัน2020เอา2020ตั้งขอจะช้านิดนึงนะ2020ตั้งถ้าเอกคณิตศาสตร์หารด้วย4เนี่ยแป๊บเดียวนะครับหารด้วย4คือการหาร2ตัวท้ายพอครับนี่หาร20ปรากฏว่าลงตัวอะไรเป็นต้นนะครับลองไปหาดูลองไปหาอ่านดูนะครับอาจารย์หารให้เต็มๆ4 5 20นะครับจับลบกันเลยเศษ0ชัก2ลงมา4ไปหาร2ไม่ได้ใส่0ไว้ชัก0ลงมานะครับต่อไป4 5 20 5 20จับลบกันเหลือเศษ0เศษ0เศษ0คือลงตัวนะครับลงตัวก็ตอบเท่าไหร่ฮะลงตัวตอบ6ครับคำตอบข้อนี้คือ6ครับอ๋อเยี่ยมเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าโจทย์วนลูปนะครับเรียกว่าโจทย์วนลูปนะจริงๆโจทย์แนววนลูปเนี่ยยังมีการทำอีกหลายๆตัวอย่างนะครับหลายๆแบบเนาะเพราะฉะนั้นในการสอบภาคกรเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับในเรื่องพวกนี้นะแต่ก็อยากให้พวกเราได้รู้จักไว้นะครับอยากพวกเราได้รู้จักไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ0ครับเศษ0นั่นคือเลข6นั่นเองข้อนี้ตอบ6นะครับต่อไปครับ นี่ดี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 แท็กแท็กแท็กกันนะครับอย่าส่งแต่คลิปโป้มาหลาย ไปต่อครับนะไปต่อครับครูครับนะอรวรรณบอกเข้าใจแล้วโอเคใครไม่เข้าใจไปกดดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะต่อไปครับต่อไปคุณครูถึงข้อไหนแล้วเนี่ยนี่ถึงข้อที่10นะครับเมื่อคราวที่แล้วลืมเฉลยไปอีกสักข้อหนึ่งนี่ครับลืมเฉลยไปข้อหนึ่งเอามากลับย้อนกลับมาข้อนี้ก่อนเดี๋ยวนอนไม่หลับครับเดี๋ยวนอนไม่หลับข้อ4ค่าของ1กำลัง0บวก2กำลัง0บวก3กำลัง0บวกไปเรื่อยๆจนถึง100ยกกำลัง0อันนี้นะฮะเป็นข้อแรกที่อาจารย์เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องยิ้มเลยนะครับแล้วก็ยิ้มได้อยู่ข้อเดียวครับนะข้ออื่นนี่ยิ้มไม่ออกเลยนะครับนะข้อนี้เนี่ยนะฮะกำลังศูนย์ใช่ไหมนะทุกคนครับตัวเลขอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์เนี่ยมันจะได้1ยกเว้นอยู่ตัวเดียวอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์เนี่ยมันได้1
ยกเว้นอยู่ตัวเดียวนะครับต้องรู้ไว้ก็ดีนะครับยกเว้นอยู่ตัวเดียว0ยกกำลัง0มันไม่ได้1นะครับนะฮะยกเว้น0กำลัง0นะมันไม่ได้1แล้วมันได้อะไรครับท่านคะมันไม่นิยามนะครับมันไม่นิยามนะข้อนี้ตอบ100ครับก็หมายความว่าอะไรครับ1กำลัง0 2กำลัง0 3กำลัง0มันจะได้1หมดเลยนะครับมันก็หมายความว่ามี1ทั้งหมด100ตัวมันก็จะ1บวก1บวก1บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง1เหมือนกันมีอยู่100ตัว100ตัวนะครับก็มีค่าเป็น100เนาะคำตอบข้อนี้ไม่ยากนะได้100ฝนฟับเลยจบครับต่อไปไปต่อวันนี้อาจจะได้จำนวนข้อน้อยนิดนึงนะครับไปอธิบายข้อที่เป็นไอ้วนลูปนะเยอะไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับขอให้น้องเข้าใจนิดนึงนะครับน้อยน้องเข้าใจเนี่ยอาจารย์แก๊ปไม่ห่วงหรอกว่าเวลามันจะหมดไปเยอะหมดไปน้อยขอให้พวกเราเข้าใจนะครับอาจารย์เอาความจริงมาพูดเล่นอีกแล้วครับไปต่อครับทุกคนครับข้อที่11ครับ11นะผลบวกของมุมภายในรูปหกเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ผลบวกของมุมภายในครับก็คือมุมทุกมุมของรูปหลายเหลี่ยมรูปนั้นเอามารวมกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมครับนี่รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าน้องจะเอามุมมันเป็นเท่าไหร่นะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยผลบวกของมุมภายในเนี่ยมันจะได้เป็น180องศารูปสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเอียงเหลี่ยมอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยผลบวกของมุมภายในจะเป็น360องศาหลายคนพอเป็นรูปอื่นก็ยากแล้วนะครับจำไม่ได้นะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะอาจารย์ให้สูตรลัดตรงนี้ไว้เลยครับผลบวกของมุมภายในไม่ว่ารูปกี่เหลี่ยมก็ตามนะครับน้องหาได้จาก n ลบ2คูณ180ใครมีกระดาษจดไว้นะ n ลบ2คูณ180องศาเอ้าแล้ว n คืออะไรครับอาจารย์ครับ n คืออะไร n คือจำนวนเหลี่ยมเนี่ยฮะเหลี่ยม n คือจำนวนเหลี่ยมน้องก็ต้องรู้ว่าโจทย์ข้อนั้นถามกี่เหลี่ยมนะครับอย่างเช่นโจทย์ถาม3เหลี่ยมเอา3ไปแทนโจทย์ถาม4เหลี่ยมเอา4ไปแทนอย่างข้อนี้โจทย์ถามกี่เหลี่ยม6เหลี่ยมครับโจทย์ข้อนี้ถาม6เหลี่ยมน้องก็เอา6ไปแทนเราก็จะได้เป็น6ลบ2คูณ180ไม่ต้องไปนั่งแบ่งรูปอยู่นะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาเลยนะฮะน้องเอาสูตรนี้ไปแทนเลยนะครับ n ลบ2คูณ180นะครับมันคือสูตรของผลบวกของมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมรูปอะไรก็ตามอย่างข้อนี้รูปหกเหลี่ยมเอา6ไปแทนเราก็จะได้เป็น6ลบ2เป็น4คูณ180องศาที่เหลือคูณเลขอย่าให้ผิดนะครับท่องแม่4เลย4คูณ0ได้0 8คูณ4ได้3 2ใส่2ทด3 8คูณ4คูณ8แล้วต่อไป4คูณ1ได้4ทด3เป็น7นะครับคำตอบข้อนี้คือ720องศาครับคำตอบข้อนี้คือ720องศาครับต่อไปนะไปต่อนะนี่คือผลบวกของมุมภายในรูปต่างๆนะครับสี่เหลี่ยมรู้ไว้ก็ดีสามเหลี่ยมรู้ไว้ก็ดีนะครับแต่เพิ่งว่าโจทย์ถามหกเหลี่ยมก็ต้องรู้สูตรการหาของมันนะครับข้อนี้ตอบ720องศานะครับไปต่อ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 นะฮะข้อที่12ครับหลังจากจบอาจารย์พูดไปก่อนนะคอร์สอื่นๆนะคอร์สไม่ใช่คอร์สอื่นๆอาทิตย์อื่นๆนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับในการติวของอาจารย์เนี่ยก็จะจบประมาณทุ่ม40ทุ่ม45ประมาณนี้เพราะเดี๋ยวมีคอร์สออนไลน์ต่อนะครับคอร์สออนไลน์ปี64นะครับเริ่มรับสมัครแล้วนะครับส่งหนังสือวันที่25นะครับคอร์สออนไลน์ปี64นะครับอยากได้ไม้เคาะนี่ไม้สวยไหมนะคอร์สออนไลน์ปี64นี่เริ่มแล้วนะครับนะเริ่มรับสมัครแล้วนะครับข้ออะไรปี64นะครับเราติดตามกันได้นะใครอยากเจอทุกวิชาเลยนะครับอาจารย์ก็จัดวิทยากรมานะต่อไปครับข้อที่12ครับสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง180เมตรยาว200เมตรท่านาทีจริงๆชื่อคนเนี่ยอาจารย์ตั้งเองนะครับนะฮะจริงๆโจทย์มันเขียนว่าไงไม่รู้แหละแต่เขาโครงประมาณเนี้ยมันบอกว่าถ้าคนเนี้ยเดินจากมุมใดมุมหนึ่งของสนามจนครบ1รอบแล้วเดินจากอีกมุมไปยังอีกมุมหนึ่งตามแนวเส้นทะแยงมุมเขาถามว่าไอ้คนเนี้ยจะเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่หลายคนเห็นโจทย์นี้ยิ้มเลยใช่ไหมครับ
เพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จะทำอะไรนอกจากยิ้มแล้วเห็นไหมครับยิ้มไว้ก่อนเลยนะฮะเนาะทุกคนดูโจทย์ฮะเขาบอกว่าเขามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ดูสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับดูนะดูนะแล้วเขาพูดว่าไงครับมีด้านยาว200ด้านกว้าง150แล้วก็ใส่200 200 150 150ตรงนั้นยังไม่ใช่ความยากความยากมาอยู่ตรงที่พวกเราอ่านโจทย์ครับเขาบอกว่าถ้าเขาเดินจากมุมใดมุมหนึ่งสมมุติทุกคนเริ่มจากตรงนี้ครับมุมใดมุมหนึ่งเดินให้รอบสนาม1รอบเดินให้รอบสนาม1รอบแล้วก็เดินให้ครบ1รอบแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับนะไอ้คนนี้ยังไม่เมื่อยฮะเขาบอกต่อว่าถ้าเขาเดินเป็นเส้นทแยงมุมจากอีกมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเส้นนี้ครับนี่ฮะเส้นสีดำตรงนี้ครับจากอีกมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเขาถามว่าไอ้คนนี้จะเดินได้ระยะทางเท่าไหร่อันดับแรกทุกคนรู้อยู่แล้วรอบที่เป็นสีเหลืองเราก็เอาเลขทุกเลขบวกกัน200บวก150เป็น350ตรงนี้ก็เป็น350เป็นเท่าไหร่แล้ว700แล้วนะครับคือเอาเลขทั้งหมดเนี้ยบวกกันถ้าเดิน1รอบเนี่ยทุกคนจะได้ระยะทางทั้งหมด700เมตรนะครับอันนี้โอเคนะจะเดินระยะทาง700เมตรนะครับแต่ยังไม่จบครับเขาบอกเขาเดินเป็นเส้นทแยงมุมคำถามเส้นทแยงมุมเนี่ยยาวเท่าไหร่เส้นทแยงมุมนี่ยาวเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้จักรูปนี้เห็นไหมฮะน้องจะต้องมองให้ออกว่าถ้าเราอยากหาเส้นทแยงมุมคือเส้นสีเขียวตรงนี้ทุกคนจะต้องทำไงครับทุกคนจะต้องมองสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ครับตรงนี้เป็นมุมฉากมองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วด้านตรงข้ามนั้นเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากน้องจะต้องหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากให้ได้ซึ่งถ้าใครมองไม่ออกนะครับน้องจะต้องไปหาอะไรครับหาพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสหายังไงอ่ะสมมติทุกคนให้ตรงนี้เป็น x พีทาโกรัสหายังไงให้เอากำลังสองนะฮะผลบวกกำลังสองของแต่ละด้านเนี่ยแล้วก็ถอดรูทนะครับเราจะได้แบบนี้ครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านที่เหลือกำลังสองแล้วก็บวกกันนะฮะ150กำลังสองบวก200กำลังสองถ้าใครไปนั่งคิดเลขอยู่นะอาจารย์บอกเลยนะครับก็เอือกเลยนะครับนี่ทุกคนดูนะถ้าใครไปเปิดเฉลยละเอียดนะที่เขาเฉลยกันตามเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขาจะเฉลยแบบนี้ครับนี่เนี่ยฮะแบบนี้ x กำลัง2เท่ากับ150กำลัง2บวก200กำลัง2เขาก็คิดเลขไป x กำลัง2เท่ากับ150 15กำลัง2เนี่ยมันได้225 0 2ตัวก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 22,500 บวกกับ200กำลัง2 20กำลัง2เราได้400 0 2ตัว0 2ตัวเราได้เป็น 40,000นะครับนอกจะได้เป็น225บวก40,000เป็น625เห็นไหม0 2ตัวนี่คือวิธีที่อาจารย์ฟันธงเลยถ้าน้องนั่งทำเองหรือน้องถ้ามันน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับหรือน้องไปดูเฉลยละเอียดตามเว็บไซต์เนี่ยเขาจะทำแบบนี้ออกมาแล้วน้องก็นั่งถอดรูททั้งคู่นะครับ x ของน้องจะได้มา2ค่าคือบวกลบ250นะครับแต่ความยาวด้านมันติดลบไม่ได้ต้องตอบ250น้องจะได้ตรงนี้ออกมาเป็น250ทุกคนบอกแล้วมันมีวิธีอื่นด้วยเหรอคะกันคะทุกคนดูดีๆอันนี้คือวิธีที่เขาทำกันทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปแต่เรื่องพีทาโกรัสเนี่ยอาจารย์บอกเสมอว่าใครจะสอบภาคกอนะใครจะสอบภาคกอต้องรู้จักสามเหลี่ยมที่เป็น3 4 5ทุกคนครับ3 4 5เราจะสามารถขยายได้ทันไหม3 4 5เนี่ยขยายได้ให้เป็นรูปใหญ่ขึ้นได้แค่น้องวางเลข3เลข4เลข5ให้ถูกด้านนะครับอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเลข3เลข4อยู่ไหนทุกคนดูนะตรงนี้3 4 5เอ้าทำไม3ต้องอยู่กับ150น้องดูถ้าน้องเอา3ตัวนี้คูณ50น้องก็จะได้150เอา4ตัวนี้คูณ50น้องก็จะได้200
หมายความว่าอะไรครับถ้าน้องเอา50คูณทุกด้านเนี่ยมันจะได้ตัวเลขที่ต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเลข5เนี่ยน้องก็ต้องคูณเท่าไหร่เหมือนกันคูณ50เหมือนกันพอน้องรู้แต่ละด้านว่ามันคูณเท่าไหร่มันต้องคูณเลขเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมที่มันเหมือนกันเนี่ยมันต้องเป็นคูณเลขเดียวกันเพราะนั้นทุกด้านคูณ50หมดด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องคูณ50ด้วยนะครับ5525 02ตัวน้องก็จะได้เป็น250เหมือนกันนะครับวิธีไหนก็ได้นะมีค่าเท่ากันนะครับเช่นน้องไปเจอเช่นนี่อาจารย์ยินดีที่จะทวนให้เลยนะครับเช่นน้องไปเจอตรงนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าใหม่เดี๋ยวเอาไว้นะเอาให้พวกเราเห็นชัดไปเลยเช่นน้องไปเจออย่างนี้ครับนี่สามเหลี่ยมอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้เป็น15ด้านนี้เป็น25ด้านนี้เป็นเท่าไหร่ด้านนี้เป็น15ด้านนี้เป็น25นะครับพอน้องเห็นแบบนี้น้องต้องยิ้มเลยครับยิ้มยังไงคะ3 4 5 3 4 5ยังไงอะน้องดูครับแน่นอน5ต้องอยู่นี่อยู่แล้วแน่นอน5ต้องอยู่ด้านตรงข้ามมุมจากอยู่แล้ว3กับ4ต้องอยู่ไหนน้องก็ดูครับ5คูณ5ได้25เอ๊ะตัวนี้15ก็ต้องคูณ5เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเป็น3คูณ5เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องคูณ5 3คูณ5ได้15เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น4ก็ต้องคูณ5 4 5 20ด้านนี้ต้องตอบ20ใช่ไหมครับน้องแค่รู้จักสามเหลี่ยมหลักๆอยู่ไม่กี่รูปครับนะในการสอบภาคกรเนี่ยนะครับจริงๆมันมี3 4 5 1 1 2อะไรพวกนี้ที่น้องใช้บ่อยนะครับ7 24 25ไม่ค่อยนะครับ3 4 5เนี่ยที่ใช้ในภาคกนะครับถ้าออกลึกไปกว่านี้เนี่ยยากแล้วนะครับใครยากครับคนสอบเนี่ยจะยากต่อการทำข้อสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาคกเนี่ยมันออกอยู่ไม่กี่รูปหรอกนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ทำไงครับเราก็เอาเลขทั้งหมดนี้บวกกัน200บวก150บวก200บวก150เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ950นะครับข้อนี้ถ้าเดินทั้งหมดครบ1รอบแล้วเดินตามเส้นทะแยงมุมอีก1ครั้งก็จะได้เป็น950ครับคำตอบข้อนี้คือ950ฝนฟับเลยจบทันไหมนะฮะวันนี้ถึงข้อที่12นะครับถึงข้อ12ก็ได้เรียนรู้อะไรไปหลายอย่างเลยนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่การติวนะครับการติวก็จะละเอียดลึกขึ้นไปนะครับพูดละเอียดกว่านี้นะครับนะแต่อันนี้มันคืออันนี้อาจารย์ก็อยากช่วยพวกเรานะครับอยากให้ละเอียดพอสมควรเผื่อบางคนไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับจะได้หาทำความเข้าใจได้นะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับด้วยเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าใครลงในกลุ่มออนไลน์ก็จะเจอกันในกลุ่มต่อไปเลยนะครับนะเดือนตุลาเนาะพออาจารย์ติวตรงนี้เสร็จปุ๊บจะไปโผล่ในกลุ่มออนไลน์ต่อเลยนะครับตอน 20:15 นาทีนะครับสำหรับคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฝึกคณิตศาสตร์นะครับอยากจะฝึกทุกวิชาเลยต้องพูดงี้ทุกวิชาเลยนะครับทุกวิชาสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรเงี้ยพวกเราเจอกันได้นะฮะสามารถสมัครคอร์สออนไลน์ทักเข้าไปในทีมงานได้นะครับต่อไปครับติวรอบ2สมัครได้วันไหนครับรีวติวรอบ2สมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยตอนนี้นะครับสามารถเปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้มีสมาชิกหลายร้อยคนแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะใครอยากได้ชีตเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาในเพจนี้นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาใครอยากได้ชีตวันนี้นะสำหรับ EP 2นะ EP 2เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหน้าลืมนะครับ EP 2นะใครอยากได้ชีตนี้ EP 2นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามากดแชร์ก่อนอย่าลืมกติกากดแชร์ก่อนแล้วแคปรูปมาให้เรียบร้อยหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานจะส่งเป็นลิงก์ YouTube ไม่ใช่ลิงก์ YouTube ลิงก์ PDF ไปให้นะครับนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครไม่ได้เปิดฟังซ้ำๆนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆนะครับลงสมัครคอร์สมาก็ได้นะครับมีคอร์สออนไลน์รอพวกเราอยู่นะครับมีทีมงานให้คำปรึกษาอยู่นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์
ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ